สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ Exclusive Health Talk ดิฉันโมงามสนิทวงดำเนินรายการค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องของประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่ Wellness Hub of the World นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็อย่าพลาดนะคะต้องติดตามรับชมกันให้ได้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของประเทศไทยซึ่งเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินตามยุทธศาสตร์ในเรื่องของ Wellness Hub of the World จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะเรามีการขับเคลื่อนในมิติหลายๆด้านด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะและที่สำคัญก็จะสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศไทยนะคะและวันนี้ค่ะเราอยู่กับวิทยากรนะคะดร.กัญญารัตน์คุยสวรรค์นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะประเด็นแรกที่เราอยากจะพูดคุยกันนะคะเรื่องของเรามักจะได้ยินข่าวเรื่องของ Wellness Half of the World คำนี้นะคะจริงๆแล้วความหมายคืออะไรคะหมายถึงว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของ Wellness เนี่ยต่างทุกๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมองเรื่อง Wellness เนี่ยเป็นจุดสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนของชาติเขานะคะคราวนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆเรามีต้นทุนสูงมากนะคะในเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสมุนไพรนะคะเรื่องของภูมิปัญญาและรวมทั้งเรื่องของความเป็นไทยเนี่ยซึ่งในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะคะเราได้มีการยกระดับนะคะสถานประกอบการนวดไทยนะคะแล้วก็สปาเนี่ยให้เป็นเวลเนสนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้บริการแต่เดิมนะคะเรายกระดับมาตรฐานจากมาตรฐานทางกฎหมายซึ่งจะมีอยู่3องค์ประกอบเนี่ยนะคะองค์ประกอบแรกคือเรื่องสถานที่องค์ประกอบที่2คือเรื่องของบุคลากรที่ให้บริการและองค์ประกอบที่3คือเรื่องของความปลอดภัยสุขอนามัยนะคะแต่พอเรายกระดับให้สถานประกอบการเนี่ยมีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือจะไปพยายามให้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหรือ wellness นะคะซึ่งสุขภาพองค์รวมหรือ wellness ต้องขออนุญาตอธิบายต่อนะคะเรามองภาพของสุขภาพเนี่ยปกติเราจะแยกส่วนนะคะว่าร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าจิตใจนะคะแล้วก็สังคมอารมณ์ถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราต้องดูแลให้เกิดเขาเรียกความสมดุลนะคะเกิดความสมดุลในลักษณะที่เรียกว่าภาวะสุขสมบูรณ์หรือ wellness ซึ่งทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเราเนี่ยนะคะได้กำหนดนิยามนะคะของคำว่า wellness ไว้เนี่ยก็คือเรื่องของภาวะสุขสมบูรณ์นะคะซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาพดีและมีอายุยืนนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ภาวะสุขสมบูรณ์ที่เป็นองค์รวมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่7มิตินะคะมิติทางด้านร่างกายนะคะทางด้านจิตใจนะคะด้านอารมณ์ค่ะนะคะด้านสังคมด้านสตินะคะสติหรือเขาเรียกว่าบางครั้งก็ใช้คําว่าจิตวิญญาณนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วรวมทั้งเรื่องของสติปัญญาคือเรื่องของการดูแลตนเองหรือถ้าเราจะมองในภาพของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองค่ะซึ่งจะนำไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้เกิดความสมดุลดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นแหล่งทั้งหมดที่พูดมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยนะคะเขามาใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเช่นทางภูเก็ตเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนคลองท่อมนะคะทางเหนือก็จะมีน้ำพุร้อนสันกำแพงนะคะเรายังมีเรื่องของทะเลนะคะที่คนจะไปแช่นะคะในน้ำทะเลในการรักษาโรคผิวหนังเนี่ยคือทาราโซอันนี้เป็นแหล่งที่ชื่อดังที่สุดของโลกนะคะยังไม่นับเรื่องภูมิปัญญาในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะเรื่องของการนวดการนวดนะแผนไทยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนบูรณาการอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะจึงเป็น wellness hub of the world แต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขของเรานะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยนะคะก็ได้ดำเนินการนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัว wellness center นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทางนวดสปาใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของโรงแรมร้านอาหารและไปที่ชุมชนค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็น wellness city ค่ะซึ่งจะเป็น wellness destination ของคนต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวและ
ลองเทอมสำหรับคนที่เป็นผู้เกษียณอายุที่จะเข้ามาใช้ชีวิตนะคะเพราะพวกนี้ในที่สุดเขาก็ต้องมาดูแลตัวเองด้านสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายปลายทางเราต้องการให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีรายได้นำเข้านะคะเพราะว่ามูลค่าของ wellness ของทั่วโลกเนี่ยนะคะจะประมาณอยู่ที่ 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเราดึงมาได้แค่ 5% ของสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยนะคะจาก 100% เนี่ยคิดดูว่าจะเท่าไหร่นะคะดังนั้นเรามองว่าตัวนี้แหละจะเป็นการที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะฟื้นคืนสภาพของเศรษฐกิจได้หลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายค่ะอ๋อดีมากเลยนะคะฟังดูแล้วเนี่ยเห็นประโยชน์ในหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องของเม็ดเงินหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็คืนสู่ชุมชนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือทุกๆคนนะคะก็จะมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมด้วยแล้วก็มีเม็ดเงินทางเศรษฐกิจนะคะต่างชาติก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดูสมบูรณ์พูนพร้อมนะคะอันนี้อีกนิดนึงทีนี้ในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างไรในเรื่องนี้ในมิติสำคัญบ้างค่ะในมิติของ wellness เนี่ยนะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะที่กรมเราเนี่ยนะคะได้ดูแลในเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพนะคะในส่วนทั้งของสถานประกอบการสถานพยาบาลนะคะแล้วก็ระบบสุขภาพภาคประชาชนดังนั้นในการที่จะดูแลเรื่องของ wellness แบบองค์รวมเนี่ยนะคะเราก็จะดูแลทั้งเรื่องของการพัฒนาตัว wellness center ในสถานประกอบการเท่าที่พูดมาทั้งหมดนะคะรวมทั้งเรื่องของการที่หลักสูตรนะคะในการที่พัฒนานะคะคนที่จะให้บริการนะคะหมอนวดนะคะที่เราบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเราจะต้องมีการให้บริการเนี่ยในการฝึกอบรมเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ย150 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องได้ผ่านหลักสูตร420 ชั่วโมงซึ่งที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเราเนี่ยนะคะก็ดูแลในส่วนนี้อยู่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแต่ในส่วนที่จะยกระดับให้เป็น wellness นั้นเราได้ร่วมกับกรมอนามัยนะคะเราในเรื่องของการพัฒนาตัวพื้นที่นะคะเรื่องของ wellness blue zone นะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะให้มีในทุกๆจังหวัดนะคะในทุกๆเขตสุขภาพและทุกๆจังหวัดนะคะโดยเฉพาะปีนี้เรามุ่งเป้าในระยะ Quick Win 100 วันนะคะตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Exclusive Health Talk แล้วเดี๋ยวในตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับวิทยากรของเรานะคะดร.กัญญรัตน์กุยสวรรค์นะคะรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรนะคะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ